วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่ 22:30 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้พบกับผมสุขชัยปกป้องครับและผมบุรพาสงวนวงศ์ครับสำรวจดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยวันนี้คุณสุขชัยครับก็ถือว่ายังไม่สามารถที่จะดีดตัวหรือว่ารีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับก็ยังปิดปรับตัวลดลงไปต่อเนื่องครับโดยดัชนีในวันนี้นั้นเนี่ยปิดตลาดที่ระดับ 1,658.24 จุดครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 96,192 ล้านบาทนะครับก็คิดเป็นสัดส่วนการปรับลดลงอยู่ที่ 0.12% ครับนะครับก็ดูแล้วความเคลื่อนไหวนี้ก็ไปในทิศทางเดียวคล้ายๆคลึงกับในกลุ่มของอาเซียนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างฟิลิปปินส์วันนี้ติดลบไป 1.12% นะครับอินโดนีเซียติดลบไป 0.33% นะครับมีเพียงสิงคโปร์วันนี้ดูบวกสวนนะครับ 0.12% นะครับขณะเดียวกันถ้าดูในตลาดในเอเชียใหญ่ๆอยู่3ตลาดด้วยกันอย่างญี่ปุ่นวันนี้ก็ถือว่าติดลบนะครับเยอะเลยนะครับ 2.8% กว่าๆนะครับฮ่องกงวันนี้บวกไป 0.06% นะครับขณะเดียวกันเซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับติดลบเช่นกันนะครับ 0.33% นะครับไปดูรายละเอียดการซื้อขายแยกเป็นรายกลุ่มสำหรับรอบวันนี้คุณสุภชัยครับก็ปรากฏว่าในส่วนของนักลงทุนสถาบันในประเทศครับหรือว่ากองทุนก็ยังขายสุทธิออกมา อย่างต่อเนื่องนะครับอีก 2,980 ล้านบาทก็ผสมปนเปกับทางบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับหรือว่าบัญชี Prop Trade ก็ขายออกมา503ล้านบาทนะครับตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับรอบการซื้อขายในวันนี้ด้วย อย่างไรก็ดีถ้ามาสำรวจนะครับดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในยุโรปขณะนี้เนี่ยก็ถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับดัชนี3ดัชนีหลักๆนะครับในยุโรปไม่ว่าจะเป็นฟูซี่100ของลอนดอนแด็กซ์เยอรมันนะครับรวมถึง CAC 40ของฝรั่งเศสก็เริ่มที่จะรีบาวกลับคืนกันมาได้บ้างแล้วนะครับขณะเดียวกันในส่วนของดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ล่วงหน้าหรือตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นก็ปรับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ท้าทายสำหรับตลาดหุ้นไทยคุณสุภชัยครับก็ไปติดลบมา2วันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแรงขายดูเหมือนจะเริ่มเสด็จน้ำลงไปได้บ้างนะครับเป็นแรงขายที่เกิดขึ้นจากความกังวลต่อกรณีของเฟดที่อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบการประชุมเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้จับตาให้ดีฮะสำหรับธีมเปิดเมืองหรือว่าหุ้นเปิดเมืองนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางสบคชุดใหญ่ก็จะมีการประชุมนะครับแล้วหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือการเอาเทสแอนด์โกกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นมาตรการที่น่าสนใจนะครับว่ากลับมาปุ๊บแน่นอนฮะในเชิงเซนติเมนต์ในกลุ่มของโรงแรมท่องเที่ยวอาจจะได้รับผลเขาเรียกผลเชิงบวกได้สำหรับในพวกนี้ก็ติดตามให้ดีแล้วกันนะครับนะครับโดยสรุปแล้วแนวรับที่ 1,650 จุดถ้ายืนได้นะภายในสัปดาห์นี้นะครับก็คงจะได้เห็นโอกาสการฟื้นตัวกลับคืนมาได้บ้างในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับก็คงต้องดูสถานการณ์เป็นรายวันโดยรวมนะฮะก็ถือว่ายังมีแรงกดดันมากกว่าแรงสนับสนุนวันพรุ่งนี้ก็เฝ้าติดตามดูตลาดหุ้นนะฮะว่าจะปรับลดลงไปมากกว่านี้อีกหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาเรามีนัดหมายกับอีกหนึ่งบริษัทครับที่ก็ถือว่าเป็นกระแสพูดคุยในวงกว้างเนื่องจากความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็มีความคึกคักเป็นอย่างมากนั่นคือบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นกันกุลครับเดี๋ยวมีรายละเอียดน่าสนใจอย่างไรกลับมาติดตามกันครับครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้คุณสุภชัยครับไปสำรวจดูความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นกันกุลนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะแต่ถ้าไปดูภาพของสัปดาห์นี้ฮะล่าสุดเนี่ยราคาหุ้น7วันทำการย้อนหลังบวกมาแล้วถึง 17% ด้วยกันก็เป็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับการปรับตัวขึ้นของราคานั้นว่ามีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้เราจึงถือโอกาสครับนัดหมายกับทางผู้บริหารของกันกุลเพื่อที่จะมาสอบถามถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้และพัฒนาการที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้มีอะไรน่าจับตากันบ้างเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณสมบูรณ์เอื้ออัจฉาสัยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บุรพาพี่สุภชัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังเต่าหุ้นนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับครับคุณสมบูรณ์ครับแหมก็ถือโอกาสนี้นะฮะมาสนทนาอยากจะสอบถามก่อนคือเมื่อวานเนี่ยมีรายงานข่าวออกมาว่าทางที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกันกุลมีการนัดประชุมด้วยมีวาระอะไรที่น่าสนใจและน่าจับตามองที่จะเปิดเผยได้ณขณะนี้ไหมครับคือเมื่อวานเป็นการประชุมในส่วนของบริษัทลูกที่ชื่อว่ากันกุล Power Development นะครับครับเป็นบอลูกที่ทางกันกุลเนี่ย
ตั้งใจจะสปินออฟในหมวดของกลุ่มพวกที่เป็นเรื่องก่อสร้างและเทิร์นคีย์ครับดังนั้นเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการปรับกรรมการอิสระแล้วก็กรรมการชุดย่อยแล้วก็ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดเนี่ยให้กลายเป็น FA สำหรับในการนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับผมการสปินออฟนี่ก็คือการแต่งเนื้อแต่งตัวบริษัทลูกเพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะถูกต้องครับเบื้องต้นเราได้มีการวางไทม์ไลน์สำหรับความเป็นไปได้หลังจากนี้ไหมครับกับเรียนนี้ครับพอดีเราได้เปลี่ยนกรรมการอิสระเข้ามาตั้งแต่27ธันวาคมแล้วนะครับก็เลยคาดการณ์ว่าจะใช้กรอบระยะเวลาอยู่ประมาณ10เดือนถึง14เดือนครับ10ถึง14เดือนบริษัทนี้ปัจจุบันถือว่าเป็นสัดส่วนรายได้หลักของทางการกุลด้วยถูกต้องไหมฮะคุณสมบูรณ์ครับถ้าการกุลปีนึงประมาณสัก 9,000 กว่าล้านที่เป็นรายได้ปกติเนี่ยกลุ่มนี้จะถือรายได้อยู่ประมาณสัก 2,000 ครับ 2,000 จากเพียงแต่ว่า 2,000 เนี่ยมันก็คือรายได้ที่บันทึกไปแล้วตอนนี้เหตุอะไรถึง อยากจะให้เขาสปินออฟออกไปก็คือว่าเขามีแบ็กกราวด์อยู่ในมือแล้วประมาณสัก 5,000 ล้านครับนะครับโดยที่ในช่วงต้นปีนี้เองเนี่ยจนถึงกรอบปลายปีเนี่ยนะครับด้วยงบประมาณสำหรับในโครงการก่อสร้างของ E-GAT นะครับแล้วก็ E-GAT เนี่ยมีงบประมาณเคลียร์เรื่องสายส่งแล้วก็เรื่องของการทำโซลาร์ฟอตติ้งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยกรอบระยะเวลาของ E-GAT เนี่ย10ปีเนี่ยก็แสนกว่าล้านนะครับครับแล้วก็การไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยก็มีงบประมาณในการที่จะทำเรื่องของการเปลี่ยนสายส่งนะฮะจากที่เป็นเรื่องของสายเปื่อยก็อาจจะกลายเป็นสายหุ้มแล้วก็จะมีเรื่องของการเอาไฟฟ้าลงดินเฉลิมพระเกียรติ1กิโลเมตรทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วก็มีพวกวงเงินที่เขาต้องวิ่งเข้าไปปิดอยู่แล้วเฉลี่ยที่พีพภูมิภาคเนี่ยประมาณสัก 20,000 ล้านต่อปีนะครับแล้วก็ไม่รวมกับไฟฟ้านครหลวงที่ช่วงนี้จะเห็นว่าขุดถนนเอาไฟลงดินไปค่อนข้างเยอะนะครับในกรุงเทพนะครับผมนี่เองเนี่ยก็ถ้าถามว่ามียอดที่จะต้องเข้าบิดอย่างเดียวต่อปีเนี่ย ผมว่าวอลุ่มไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านต่อปีครับครับนะครับ okay. เอาแค่แอดวานซ์หรือว่าเป็นพวกที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บอนด์ทั้งหลายบิดบอนด์ที่จะต้องใช้เนี่ยสักแค่ 10% ตลอดเวลาก็ 4,000 ล้านแล้วครับพี่ครับในการที่ต้องเข้านะฮะถ้าเกิดเราชนะเนื่องจากว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจความเชี่ยวชาญถนัดเรื่องของไฟฟ้าที่ต้องใช้ใบผลงานเป็นหลักเราก็เชื่อว่าขณะนี้ได้พัฒนาจนกระทั่งขนาดเป็น24 kV นะฮะ33 kV 115 kV 230 kV และกำลังจะต่อเนื่องขึ้นไปที่ระดับ500 kV เนี่ยก็ทำให้ performance ที่มีคู่แข่งในกลุ่มที่น้อยๆ หน่อยอย่าง115ก็มีสัก 6-7 รายหลักนะครับ230 kV อันนี้ก็แข่งกับต่างประเทศแล้วนะครับก็ต้องเจอวีกับเมืองนอกแล้วก็ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีโอกาสนะครับที่กำลังจะได้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือว่าหลายวันนี้หลายท่านก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมหุ้นของกันกุลได้มีคนเข้ามาซื้อกันหนาแน่นเหลือเกินถูกต้องใช่ไหมฮะครับ อันนี้ก็ต้องข้อหนึ่งที่จะเห็นผลต่อสัปดาห์นี้ชัดๆก็คือว่าเปิดว่าแผน PDP เนี่ยในส่วนของนโยบายในเรื่องการที่จะให้PPA หรือบริษัทในการที่จะเข้าบิดไฟฟ้าเนี่ยนะครับจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปประชุมขอบ26ที่กลาสโกที่สกอตแลนด์เนี่ยนะครับก็ทำให้จริงๆแล้วกีนหรือพวกรีนิวอย่างกันกุลเนี่ยก็ไม่ได้มี PPA ใหม่เลยเนี่ยจากภาครัฐเนี่ยมาประมาณสัก 3-4 ปีแล้วนะครับตอนนี้หลักของการที่จะไปทำพันธสัญญาในเรื่องของการลดการปล่อยแก๊สมันก็คือจะเกิดเนื้องานขึ้นมาประมาณสัก3ประเด็นข้อที่1ก็คือต้องลดการใช้ข้อที่2ก็คือต้องไปเพิ่มการสัดส่วนในส่วนของที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเนี่ย ที่เกิดจากพลังงานสีเขียว รอบนี้เองเนี่ยกันกุลก็ได้รับโอกาสซึ่งเห็น PDP ที่อนุมัติในเบื้องต้นออกมาก็คือปรับเปลี่ยนให้มีโครงการลมประมาณ 1,500 เมกะวัตต์ครับครับนะครับแล้วอย่างที่พี่สุภชัยที่ได้เคยนำเรียนตอนช่วงวันดีปีใหม่กันก็จะรู้ว่า ประเทศไทยมีผู้ที่มีความสามารถในการที่ได้เป็น PPA แล้วก็ขายไฟให้กับภาครัฐจริงๆเนี่ยเต็มที่เมืองไทยก็มีแค่ 6-7 รายเท่านั้นเองถูกต้องไหมฮะเราก็เลยเชื่อว่า 1,500 เมกะวัตต์เนี่ยก็จะกลายเป็นก้อนเค้กที่ใหญ่กว่าควรนะครับในลำดับถัดมามันก็จะเกิดภาวะการเร่งตัวในการที่จะทำให้การใช้พลังงานสีเขียวยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น
เราเห็นแผนของทางอีแกทที่ทำเรื่องโซล่าฟลอตติ้งลอยน้ำอยู่บนเขื่อนซึ่งเป็นระบบไฮบริดใช่ไหมฮะอันนั้นเขามีอยู่ 2,000 กว่าเมกตามแผน PDP นะฮะแต่ว่าเดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะทยอยเข้า10ปีอันนั้นก็เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าแผนเดิมแต่นี้เราก็เชื่อมั่นว่าภายใต้กรอบถ้าเกิดมัวแต่รองบประมาณอาจจะใช้วิธีการเสนอการร่วมทุนเพิ่มเติมอะไรเหล่านี้ที่มีวิธีหรือแนวคิดในการหาเงินมาลงทุนก่อนให้แล้วก็ให้ผลิตไฟฟ้าแล้วขึ้นมาใช้เลยก็จะกลายเป็นตัวเร่งผลักดันเพื่อให้มีโอกาสของพลังงานสีเขียวเนี่ยเติมเข้ามาในระบบมากได้ยิ่งขึ้นครับเพื่อลดการปล่อยแก๊สครับผมเอาละโดยสรุปก็คือแผนสเปนออฟตรงนี้ก็เป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับบริษัทลูกที่มีศักยภาพมีความเพียบพร้อมมากกว่าเดิมนะฮะก็จะมารองรับอยู่3ส่วนหลักๆเนี่ย1ก็งานของการไฟฟ้านะฮะทั้งการเอาสายไฟลงดินนะฮะรวมถึงโครงการอื่นๆในด้านงานระบบแล้วก็จะมีเรื่องของแผน PDP ใหม่ที่จะเน้นไปที่ Zero Carbon นะฮะตรงนั้นเองก็จะทำให้ต้องมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกัน Floating Solar อันนี้น่าสนใจนะฮะ 2,000 กว่าเมกเนี่ยที่ว่าจะทยอยเข้า10ปีพอจะทราบมาบ้างไหมฮะว่าเขาจะหดระยะเวลาลงมาเหลือเป็นประมาณสักเท่าไหร่สำหรับแผนงานเราใช้คำว่าเป็นแนวคิดนะครับเดิมทีเดียวแนวคิดเนี่ยจะใช้งบประมาณของ EGAT โดยตรงครับนะครับครับแต่ว่าแนวคิดเดี๋ยวนี้คือหลายที่พอเราทราบคำว่า private PPA ก็แปลว่าเอกชนลงทุนให้แล้วก็แบ่งประโยชน์ร่วมกับรัฐเราก็คิดว่าแนวคิดนี้กำลังจะถูกเสนอครับอ๋อโอเคโอเคครับครับอันนี้ถ้าดูจากแบบนี้ก็โอกาสในแง่สำหรับตัวนี้ก็ถือว่ามีเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นถูกป่ะฮะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่ากลุ่มก่อสร้างเนี่ยสมัยก่อนตอนที่กันกุลทำลมนะฮะพี่ครับไซส์160เมกเนี่ยต้องเดินสายส่งเกือบ670กิโลครับดังนั้นเนี่ยถ้ามี 1,500 เมกขยับเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่าประมาณสัก20โรงไฟฟ้าแล้วกันที่ต้องเดิน 60-70 กิโลในการเชื่อมสถานีและสายส่งมันก็จะมีเป้าหมายงานที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่จะเข้ามาเชื่อมกับระบบแล้วก็ต้องทำให้ระบบส่งเสถียรยิ่งขึ้นเราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วแหละที่ควรจะต้องสปินออฟเพื่อไปเตรียมตัวให้ตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองมีแคชโฟลว์ของตัวเองแล้วก็ทำฟอร์มแมนของตัวเองในการที่จะรองรับสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนในระยะ 2-3 ปีนี้ครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าในแง่ของการสปินออฟนั่นเองนะครับมาสู่ตัวของกันกุลกันบ้างฮะดูแล้วเนี่ยดูจากที่ผ่านมานะครับปี64แล้วกันฮะดูแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้ยังไงครับกันอย่างนี้ครับพี่สุภชัยกับพี่บุรพาครับครับวันที่สมบูรณ์ได้รับแต่งตั้งเป็น CEO ขึ้นมาเนี่ยคุณอยู่ที่2บาท10ตังค์ครับพี่เมื่อเมษายนปีที่แล้วครับอือฮึนะครับวันนั้น PE ของหุ้นเราเนี่ยอยู่แค่9เท่าเองครับเป็นซิงเกิลดิจิตครับอือฮึงั้นเท่าที่ผมดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ราคาเทรดกันอยู่แถว6บาท70 6บาท80นะที่เป็นราคาปิดเมื่อเย็นเนี้ยครับ PE ratio เพิ่งจะอยู่แค่16เท่าเองครับครับงั้นคำว่า PE ratio ที่ต่ำก็แปลว่ากันกุลค่อนข้างจะมีกำไรที่ค่อนข้างเสถียรรองรับกับ pricing ดังกล่าวครับซึ่งกำลังจะนำเรียนว่าก็ไม่นับรวมกับกำไรที่เราคาดการจากสิ่งที่เราไปทำใน new S curve ใหม่อย่างธุรกิจกันชงกัญชาครับไม่นับรวมกับธุรกิจก่อสร้างที่เราคาดการว่าจะได้เพิ่มเติมไม่นับรวมกับธุรกิจที่เราคาดว่าวันใดที่เปิดให้ยื่นเข้าบิด PPA ของโครงการลมเราจะเข้าครับนะครับเหล่านี้เองก็จะเป็นตัวที่เกื้อหนุนทำให้ในส่วนงานที่จะเป็นรายได้สำหรับปี 2565-66 เนี่ยมีภาวะเติบโตขึ้นแน่นอนตอนนี้ก็มีคนตั้งคำถามว่า64ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับกับอย่างนี้ครับในปี2563เนี่ยกันกุลได้ไดเวสหรือว่าเขาเรียกว่าขายการลงทุนในส่วนของญี่ปุ่นไปเนี่ยประมาณสัก2โครงการทำให้เกิดกำไรพิเศษแล้วกันอยู่ในงบการเงินเนี่ยประมาณสัก 1,100 ล้านครับแต่ว่าไอ้ตัวธุรกิจหลักๆเนี่ยทำได้อยู่ประมาณแค่ 1,300 กว่าล้านเท่านั้นเองครับตอนนี้เนี่ย9เดือนที่ผ่านมากันกุลทำกำไรปกติไปแล้วประมาณ 1,700 กว่าล้านโดยประมาณเกือบ 1,800 ครับตอนนี้ถ้าเราใช้บัญญัติตายางง่ายๆเอา 1,800 หาร3ได้สักไตรมาสละ600ซึ่งผมก็เชื่อและคาดการว่าตัวเลขข้อมูลลมของไตรมาสสิงที่ผ่านมายังดีเทียบเท่าไตรมาส3ด้วยซ้ำดังนั้นสิ่งที่กันกุลจะได้รับรายได้ปกติก็ต้องถือว่าเป็นรายได้ปกติที่น่าสนใจนะครับสำหรับสิ้นปี2564
ครับแล้วก็รายได้สำหรับปี2564ก็น่าจะปิดอยู่ประมาณสัก 9,000 กว่าล้านบาทเศษครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าไหมครับคุณสมบูรณ์หรือมันเหนือกว่าที่คาดหมายเอาไว้เราเชื่อว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบด้วยการที่ไม่มองกำไรพิเศษต้องถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีรายได้แล้วก็กำไรที่ดีที่สุดของกันกุลปีหนึ่งครับย้ำว่านี่ยังไม่รวมตัวรายการพิเศษนะคือต้องไม่รวมรายการพิเศษงั้นเวลาเทียบต้องคุยกันที่กำไรปกติโอเคตรงนี้ชัดเจนนะฮะเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยเอาล่ะเท่าที่ฟังคุณสมบูรณ์มามันก็จะมีเรียกว่าเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนการเติบโตของผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้นแหละนะครับก็จะมาจากทั้งธุรกิจเดิมมาจากโอกาสใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นพวกกัญชงกัญชาต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมเหล่านี้มันจะเริ่มแสดงผลออกดอกออกผลเนี่ยได้เมื่อไหร่ตั้งแต่ปีนี้เลยหรือเปล่าก็กะเรียงงี้ก่อนครับคือถ้ากันกุลไม่ได้ทำพลังงานเพิ่มเติมใดๆกันกุลมีรายได้จากกลุ่มพลังงานเนี่ยร้อยละ 50% อยู่แล้วนั้นก็แปลว่าบน 9,000 ล้านเนี่ยกันกุลจะได้รับรายได้จากทั้งโซล่าในประเทศและต่างประเทศและก็ลมในประเทศเนี่ยประมาณ 4,500 ถึง 5,000 ล้านต่อปีนะครับครับตอนนี้กันกุลก็ยังคงทำ private PPA บนหลังคาอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลาเพิ่มเติมเรื่อยๆจากหลากหลายธุรกิจแล้วข้อสำคัญคือช่วงหลายเดือนนี้จะเห็นว่ากันกุลเติบโตกับพันธมิตรหลายแห่งมากยกตัวอย่างเช่นเราจอยกับ Origin เพื่อจะได้ช่องจอดเพื่อจะได้ทำโซล่าหลังคาแนวราบให้บิทเนียอย่างนี้เป็นต้นที่จะเข้ามาในปีนี้เราจอยได้รับความเมตตาจากทางเจมาร์ทซิงเกอร์ร่วมกันเพื่อคาดหวังว่าสิ่งที่ซิงเกอร์และเจมาร์ทซึ่งมีอาร์มเลงของเขาในการจะเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็มีความเก่งในเรื่องของการที่ทำการผ่อนจ่ายเราเห็นว่าโซล่าจะลงไปในระดับเฮาส์โกลแล้วครับนะครับไปสู่ครัวเรือนเลยเราเชื่อไปสู่ครัวเรือนแล้วไปด้วยชุดคิดที่ไม่แพงถ้าซิงเกอร์ขายแอร์ 40,000 กว่าบาทได้ 40,000 เครื่องขายเครื่องแช่ได้ 80,000 บาทคนพวกนี้รับรองติดโซล่าได้หมดครับแล้วเราก็ใช้หลักเกณฑ์คือเอาตัวประหยัดได้มาผ่อนละกันซึ่งเป็นภาระที่ทางซิงเกอร์เข้ามาดูแลให้แล้วก็ชุดคิดโซล่าก็ส่งไปขายจากกันกุลโอเคก็ในเรื่องของโซล่ารูปสู่ภาคครัวเรือนเนี่ยมันก็จะมาในโมเดลธุรกิจที่ซิงเกอร์เขาถนัดอยู่แล้วคือการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกับสินเชื่อถูกต้องไหมครับโอเคตรงนี้แล้วก็ทั้งหมดเหล่านี้เองเนี่ยเขาก็ยังทำ AMC มี Jet Asset มีช้อปปิ้งมอลล์เยอะแยะที่ให้เราไปติดตั้งโซล่าให้กับทั้งฝั่งของเจมาร์ทมีศูนย์ในการติดตามมีก็ให้เราไปติดตั้งโซล่าเพื่อใช้นะครับครับครับอันนี้ก็ชัดเจนนะสำหรับภาพรวมของปีนี้นะครับทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งกัญชงกัญชาปีนี้จะสักเท่าไหร่ฮะกับเรียนครับคือตอนนี้เราได้ใบอนุญาตนำเข้าแล้วก็ใบอนุญาตปลูกแล้วถูกต้องไหมครับครับขณะนี้เนี่ยกัญชงได้เริ่มปลูกแล้วที่ใต้กังหันลมนะครับครับภายใต้วันที่กลางเดือนมีนาคมเนี้ยจะเริ่มตัดช่อดอกเป็นปฐมฤกษ์ที่เป็นของตัวเองนะครับครับส่วนโรงสกัดขณะนี้เนี่ยได้ติดตั้งขนาด200กิโลกรัมนะต่อวันมาแล้วเนี่ยอยู่ที่คลอง11ซึ่งได้ทำการทดสอบการเทสเรื่องยิวมาแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องรอไปอนุญาตให้ได้รับการสกัดเราคาดการว่าสำหรับกัญชงภายใต้ที่ยังทำไม่เต็มเฟสปีนี้เราคาดการรายได้จากกัญชงประมาณสัก500ถึง700ล้านบาทครับแต่ถ้าเต็มเฟสในสิ้นปีหน้าเนี่ยเราคาดการไว้ที่ปีละ 2,000 ล้านบาทครับครับคุณสมบูรณ์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสมบูรณ์เอื้ออัจฉาสายจากทางการกุลเอนจิเนียริ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีอีก2หุ้นนะฮะที่จะหยิบยกมานำเสนอกันเดี๋ยวกลับมาพบกันครับครับ